ะล่ะส่วนโครงการเรื่องของ Family 3คิดใสไทยแลนด์ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับทูตในโครงการกล้าทำดีของมูลนิธิรักไทยค่ะติดตามได้นะคะกับคุณปอวิรินทิราค่ะครับสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Family Tree คิดใสไทยแลนด์เปิดเวทีสู่เส้นทางฝันสัมผัสประสบการณ์จริงเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนแห่งปี13คนค่ะและวันนี้เราพบกันร่วมกับวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะการทำความดีแล้วเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสจึงถือว่าเป็นการทำบุญที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะเหมือนกับเรื่องราวของนางเอกสาวพี่เต้านัทพรของน้องๆ นะคะที่ล่าสุดได้รับหน้าที่เป็นทูตมูลนิธิรักไทยในการร่วมรณรงค์ลดความรุนแรงในโรงเรียนด้วยการฝึกจิตใจให้ดีด้วยธรรมะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะเวลาไปโรงเรียนน้องๆเคยถูกเพื่อนแกล้งบ้างหรือเปล่าคะการแกล้งเพื่อนอาจจะดูเป็นเรื่องสนุกแต่สำหรับคนที่โดนรังแกแล้วมันเป็นความทุกข์อย่างมากค่ะและที่น่าตกใจก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่ติดอันดับท็อป5ของโลกเรื่องการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนค่ะนางเอกนางฟ้าสุดสวยที่เก่งและใจดีพี่แต้วณัฐพรในฐานะทูตโครงการกล้าทำดีของมูลนิธิรักไทยซึ่งเคยลงพื้นที่ในฐานะทูตจะมาบอกเล่าประสบการณ์ถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขาดสติในการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นค่ะความรุนแรงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำใหเด็กคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเติบโตขึ้นมาอย่างมีปมด้อยแล้วก็อาจจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยกลายเป็นปัญหาของสังคมจากประวัติฆาตกรเด็กที่จัดว่าโหดที่สุด10อันดับแรกของโลกส่วนใหญ่มักมาจากครอบครัวที่มีปัญหาแต้วนางเอกสาวของเราจึงมองว่าการแก้ไขต้องเริ่มที่ครอบครัวค่ะการเริ่มต้นที่จะทำความเข้าใจให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนในเรื่องของความรุนแรงตั้งแต่ยังอยู่ในโรงเรียนหรือว่าเริ่มได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทำให้สังคมเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เด็กๆเหล่านั้นเนี่ยเติบโตไปเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นบุคคลที่ดีที่จะพัฒนาประเทศได้ต่อไปค่ะก็คิดว่าน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่สังคมเล็กๆตั้งแต่โรงเรียนหรือถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นครอบครัวเลยด้วยซ้ำค่ะการมีมิตรภาพที่ดีมีเพื่อนเยอะจะช่วยไม่ให้ใครมารังแกเราได้ง่ายๆนะคะดูแลใส่ใจเพื่อนรอบข้างรักและปรารถนาดีต่อกันเพื่อให้โรงเรียนของเราน่าอยู่มากขึ้นนะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆอีกโครงการหนึ่งเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับพี่แต้วของน้องๆในการรับหน้าที่ทูตมูลนิธิอนุรักษ์ไทยนี้ด้วยค่ะ